สวัสดีครับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลีครับผมวันนี้นะฮะเรามาหัวร้อนกันต่อกับเก็บเวอร์เมดมาลุยเลยเปิดคลิปมาได้มึงก็ให้กูดูโฆษณาเลยนะมึงทำตัวอย่างนี้นะไม่น่ารักเลยนะครับผมซึ่งใครที่เข้ามานะฮะชอบผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยวันนี้เราก็มาเหวี่ยงกับเกมหนอนอีกครั้งนะครับผมกับลูกพี่ฟันเหยินกูเห็นมึงมานานแล้วเดี๋ยวมึงล้อมกูเหรอคือมึงอุตส่าห์ล้อมกูที่มีแต้มอยู่แค่18เนี่ยนะอ้าวเดี๋ยว12ละไอ้เหี้ยกดบูทไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อมันไม่ได้ล้อมครับไอ้เหี้ยกูโยนดีกว่าแบบเนี้ยแม่งเฮ้ยเซ็งนะครับชีวิตเต้านะครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากมาดูผมหัวร้อนแบบสดๆเนี่ยนะสามารถเข้ามาดูได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมจะทำการไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับผมเวลา20:00 นเป็นต้นไปนะครับบางวันอาจจะไม่สตรีมนะเนื่องจากขี้เกียจนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ไปกดไลฟ์แฟนเพจให้กูหน่อยเฮ้ยนะครับผมให้เพจน้อยๆมันจะเริ่มเติบโตบ้างนะตอนนี้เอาจริงเป็นเวลาประมาณโอ้โหจะ1:00แล้วนะครับผมมึงได้เงินเยอะอยู่เลยนะผมนี่พวกมึงไม่หลับไม่นอนกันเหรอนะดูจากชงจากชื่อที่คนไทยทั้งนั้นเลยพวกมึงไม่มีใครให้กูเล่นด้วยเลยหรือไงเนี่ยครับมันมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตั้งแต่ผมทำคลิปเกมนี้มาหรือว่าเล่นเกมนี้มาเนี่ยนะครับถ้าใครที่ติดตามผมจริงนะเขาจะรู้ว่าผมอะล้อมคนจริงๆอะไม่กี่ครั้งหรอกนะส่วนใหญ่จะอุ้ยเกือบแล้วส่วนใหญ่ผมจะปาดอย่างเดียวนะครับผมก็ถึงได้ฉายาว่านักปาดโนหนึ่งไงแต่จริงๆแล้วผมก็คิดชื่อขึ้นมาเองก็ไม่ได้มีใครตั้งสมญานาไม่กลัวนะแต่ทำไมมันมีแต่ตัวใหญ่ๆวะมันไม่มีตัวเล็กๆให้เล่นสนุกเลยอ่ะคือยิ่งตัวใหญ่แม่งยิ่งกลัวไงอ้าววันดีเพื่อนอ้าวขดไงเฮ้ยวันดีเพื่อนยังไงอ่ะยังไงดีเฮ้ยนายหลอดนั่นเลิกลากอ่ะไอ้เหี้ยกูล้อมซะแล้วนะครับผมโทษทีเพื่อนยังไม่เป็นไรตัวน้อยๆเนี่ยกูชอบคือค่าตัวน้อยๆจริงพี่ก็ไม่ได้ภูมิใจมากนะคือพี่อยากค่าตัวใหญ่ๆมากกว่าว่ะแบบสักอันดับ4อันดับ3อันดับ2อันดับ1เลยโอ้โหถ้ากูได้ค่าทีนะมึงกูพูดเลยกูรวยนะผมแล้วยิ่งถ้ากูมีคูณ10นะนะฮะกูจะปิดคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปสตรีมเลยนะผมแบบโชว์อันดับ1ครับอะไรประมาณนี้เฮ้ยเบอร์แบบนี้ค่อยคุยกันได้นี่ก็อ้าวไอสัตว์กูกำลังซึ้งเลยมึงทำงี้ไม่ได้นี่โหคลิปนี้กูล้อม2ครั้งแล้วไอ้ทุเรศมากเลยอับอายมากเนี่ยผมคือเมื่อกี้กูมันจะซาบซึ้งเลยมึงแม่งมาแย่งผลงานกูได้ไงอะฮะซึ่งไอเด็กนี่มึงกำลังคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือเปล่ากูก็เข้าใจนะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอะแต่ว่าคือมึงก็หนักนะกลัวเด็กแม่งง่วงกลัวเด็กแม่งง่วงแน่นอนเลยนะจังหวะนี้ยังไงดีน้องเละน้องนี่น้องเชิงอะไรมันต่างกันเยอะน้องคือพี่เข้าใจว่าน้องอยากจะปาดพี่แต่พี่จะบอกเลยว่ามันยากนิดนึงอ่ะพี่จะยากนิดนึงอ่ะพี่ล้อมรอบที่3ไม่ใช่คลิปนี้กูล้อมเยอะไปแล้วว่าไม่ได้ละมันเสื่อมเสียเกียรติยศและศักดิ์ศรีพี่มากนะครับการล้อมเนี่ยนะครับผมว่าพี่ไม่ชอบตอนนี้ช่องแคบฮะช่องแคบนะครับผมโอ้โหนี่มึงจะแคบเดี๋ยวกูจะรอดมั้ยเนี่ยว่ากูควรจะหยุดบูทก่อนนะไอ้เหี้ยบูทแล้วก็รอดช่องแคบนี่เป็นอะไรที่เสียวมากเลยนะเพื่อนหัวพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงมีหัวกันหรือเปล่าเนี่ยมีแต่หางเนี่ยผมว่านี่ไงหัวมาแล้วว่ะมาจังหวะนี้โอ้โหนี่แหละครับเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจของผมนะครับผมซึ่งผมไม่มีคูณ2ไม่มีคูณ5คูณเหวเลยนะครับผมซึ่งคูณ2ก็ยังโอเคอยู่จังหวะนี้มึงไม่ต้องแยกกูไว้ตัวน้อยเดี๋ยวตัวน้อยมึงอย่าเพิ่งหาขึ้นไอ้โง่เอ้ยมึงไม่เห็นเลยยังไงมึงไม่มีแว่นตาเหรอจังหวะนี้ครับผมแดกเข้าไปเรียบร้อยเรียบลำโอ้โหแดกเข้าไปฮะโอ้โหเดี๋ยวมึง7,000เลยเนี่ยนี่กูไปปาดอันดับเท่าไหร่ตายครับเนี่ยโอ้ชีวิตดีเลยฮะครั้งเดียวเท่านั้นครับผมเนี่ยผมนี่ขนาดกูก็เก็บมั่วๆนะกูยังได้แต้ม800,000น่ะนี่อุ้ยยังเหลือด้วยนะยังเหลือด้วยเฮ้ยเด็กนี่ยังไงเด็กนี่มันยังหิวไงเด็กนี่มันยังหิวไงแล้วก็เรียบร้อยไปดิโอ้คือนายเข้ามาติดหลุมติดกับเราเต็มๆเลยคือนายแม่งสติลปิดไปยูโนอะไรยูฟักกิ้งอีเดียบชิบหายซึ่งจังหวะนี้แต้มก็ล้าน4ครับเบาๆไปนะนี่แค่คูณ2นี่ก็ยับขนาดนี้แล้วอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรจะพูดนะก็พอดีเก่งอ่ะนะพอดีเด็กมันง่วงกันนะก็เลยเล่นกันงงๆเงาๆนิดนึงแต้มกูล้านกูก็กล้าป่าแต่จังหวะนี้กูไม่ได้กลัวกูไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เสียดายไม่เสียเดียดนะครับผมคือพี่ได้ปาดอันดับต้นๆตายเนี่ยพี่ก็รู้สึกดีนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวที่ตายเมื่อกี้นี่อันดับเท่าไหร่แต่กูอันดับมันน่าจะโหดอยู่นะไอ้เหี้ยขนาดเก็บแบบว่ายังไม่มีคูณ2เลยทีแรกนี่แต้มกูแบบปุ๊บเลยนะครับผมนี่แหละนะครับคืออยากจะเล่นยาวๆเนี่ยไปดูในสตรีมนะครับผมเกมสั้นๆเนี่ยเรามาดูในคลิปดีกว่าเนี่ยผมเพราะมันสนุกไงตัดมันดินะครับผมเวลาตายเยอะๆเนี่ยนะฮะซึ่งโอ้เดี๋ยวเราไปตรงที่เขาบวกกันหนักๆดีกว่าเฮ้ยนี่ไอ้ตีมเหมยเฮ้ยรอสงสัยเด็กแม่งเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับผมแม่งไม่ได้นั่งดูตัวเองนะครับผมไม่เป็นไรช่างมันนะเดี๋ยวเราจะไปบวกกันดีกว่า
นี่ยผมก็ขออภัยสำหรับน้องๆที่แบบว่าชอบดูเกมนี้เพราะว่าเฮ้ยอยากเห็นพี่ตอนแต้มเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าพี่ว่ามันไม่เฟี้ยวอ่ะถ้าอยากดูอย่างนั้นไปดูตอนกูสตรีมปัญหาของการเล่นเกมนี้เนี่ยนะฮะก็คือกูพูดมากนะครับผมแล้วกูก็จะไม่มีสมาธินะครับในบางครั้งนะครับผมอย่างเมื่อกี้เป็นต้นนะกูแตกเลยขนาดแต้มเยอะกูยังไม่ซีเรียสเลยนะครับผมซึ่งไอ้หมกนี่ไงแม่ฝีไม้ลายมือเมื่อกี้นี่ได้อยู่นะเออนะครับผมค่าน้อยขอยอมรับแต่เมื่อกี้กูไปร้านแล้วดูตอนนี้เฮ้ยตัวกูนี่กระดึ๊บไปไหนไม่ได้ละโอ้โหต่อชีวิตอ้าวตัวใหญ่อย่างนี้กูชอบโอ้ยไม่เอาดีมึงโผล่หัวมาคือมึงแน่จริงมึงออกมาดิคือมึงอย่าอ่อนเด็กมึงอย่าอ่อนเฮ้ยจังหวะนี้ได้ป่ะผมว่าได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกูคงโดนไปแต่เยอะอ้าวสรุปมึงจะเยอะไม่เยอะเนี่ยชิบหายเออทำตัวมันจะเยอะแต่จริงไม่เยอะอ่ะเนี่ยกูจะเริ่มหลอนกาวแล้วจังหวะนี้ก็ผมพุ่งเข้ามาฮะและตอนนี้ก็ผมกำลังจะปาดแล้วฮะโอ้เด็กเขาไวพริบเยอะว่ะเฮ้ยเด็กเขาไอ้ที่พวกมึงเป็นอะไรกลัวหนอนตัวน้อยๆแต้ม 1,200 เหรอเนี่ยฮะกะจะเล่นด้วยซะหน่อยนี่ไม่ชอบไงเฮ้ยเราได้สปีดบูสต์ด้วยผมว่าจังหวะนี้มันได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ลายเดอะแฟกต์มึงยังไงแล้วมึงยังไงต้องขวางคางกูไม่ชอบเข้าใจมั้ยเข้าใจคำว่าไม่ชอบป่ะจังหวะนี้กูจะเอามึงให้ได้เลยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสากุระคอร์ฟิลรักน้ำรักปลายิ่งกว่าเดิมเดี๋ยวคูณ10จ้ะคูณ10บึบไอ้เขียวมึงนี่โง่จริงๆเลยถ้าเราคูณ10แล้วเราฆ่าเจ้าหมอนี้ได้เนี่ยผมว่าชีวิตเราดีเลยนะชีวิตเราแบบว่าเฟื่องฟูเมื่อไหร่กูจะเจอหัวมึงเนี่ยโอ้โหคูณ10กูหมดแล้วแม่โอ้โหมีม้วนอ้าวเจอหัวแล้วแหมมาสิเนี่ยหนีไงกูตามมึงมาตั้งนานแล้วมึงก็หนีกูด้วยนะคือมึงต้องเป็นคนยังไงเนี่ยฮะคนเขาวิ่งตามคนเขาอยากพบปะพูดคุยทักทายทายทักไงมึงก็ทำอย่างเงี้ยเขาอ่ะเออซึ่งเดี๋ยวอุ้ยกูอยากรู้ว่าออกวงมันตายปะวะออกวงโอ้โหไม่ใช่ตายธรรมดาแม่งหายไปจากยูนิเวอร์สเลยตั้งแต่เล่นมาที่กูไม่เคยออกแมปสักครั้งนะเออเมื่อกี้ก็ถือว่าลองแล้วกันนะกูจะได้รู้ไงเออกูก็คิดเอ๊ะเขาขีดเส้นมาโง่ๆหรือเปล่าว่าแบบคือแบบขีดไม่ขู่เฉยไงเออนะที่ไหนได้เหี้ยออกไปปุ๊บหายเลยนะครับผมคือจะทิ้งแต้มให้คนรุ่นหลังหน่อยไม่มีนะครับผมคือตายแล้วหายเลยเนี่ยผมก็อุ้ยแว้นมาคุยกูชอบผมว่าเกมแม่งบั๊กอ่ะเอออุ้ยบั๊กไม่บั๊กไม่รู้เอ้ยเฮ้ยๆๆหมวกสวยนี่นายคือนายเห็นหน้าเราแล้วนายก็หนีแล้วอุ้ยมาดิเอ้ยจะปาดกูอ่ะมึงจะปาดกูสปีดบูสต์นะเว้ยกูสปีดบูสต์นะเว้ยจังหวะนี้ก็ผมปลดล็อกชีวิตปลดล็อกลิมิตและก็เรียบหรอไม่เรียบว่ะเด็กมันเค้าเรียกว่ามีไหวพริบที่ดีอุ้ยกูตามมึงอ่ะกูเออโอ้เหี้ยเลยอุ้ยเหี้ยกูเกือบรอดแล้วอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราตามพี่มันม่วงแล้วไปก่อนเนี่ยผมคือตอนนี้เด็กกูเหมือนเป็นเด็กเกาะเบาะแล้วกูถ้ากูมีบูทซะหน่อยนะมึงบูทเฮ้ยกูบูทต่ำเอ้าเฮ้ยแล้วโฆษณามึงมานี่อารมณ์กูกำลังได้เลยเมื่อกี้โอ้คือเมื่อกี้นี่มันกำลังสับสนกับชีวิตมันแล้วอะเราเกือบจะได้คือถ้ากูมีความยาวตัวซะหน่อยเนี่ยพวกกูปาดมันได้อะกูขอไอ้แม่กุญแจสักอันได้ไหมขอสักอันนึงคือกูจะได้มีเดี่ยวแรงไปปาดเขาหน่อยนะผมซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยมันไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับผมอ่ะม้วนตัวไป1ทีคิดว่าเท่อ่ะมึงคิดว่าเท่ไอ้สัตว์มาดิจังหวะนี้มาดิอ่ะทําม้วนน่ะมึงทําม้วนน่ะมึงคิดว่ามึงเท่มึงเท่ว่าแต้มกูไม่เกินร้อยมาหลายตาแล้วนะแหน่แล้วพอเกมที่กูอยากได้มึงไม่มานะมึงมาเกมแบบเนี้ยเออนะผมไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเรื่อยๆของเราเนี่ยแหละเฮ้ยสปีดบูสต์อ่ะโอ้โหเนี่ยดูแม่งมาเพียบเลยเว้ยแม่งมาเพียบเลยนะนี่ไงกูลงกับเด็กนี่เรียบร้อยนี่เค้าไม่เรียกว่าล้อมนะครับผมนี่เค้าเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันก็เหมือนการล้อมแหละนะครับผมแต่กูพันตัวมันได้ไม่รอบไงเออซึ่งไอ้ตัวเขียวตัวนี้นี่พี่ว่ามันก็โอเคเหมือนกันนะพี่ว่ามันก็ใช้ได้นะโอ้โหตัวมันโคตรยาวเลยว่ะเพื่อนกูจะเอาใครดีวะโอ้โหอะไรวะโอ้โหเศษแต้มนะเศษแต้มเก็บทีนี่บึ๊บโอเคกูก็เงียบไปงั้นแหละถ้ามันดูตื่นเต้นเดี๋ยวกูแดกน้ำแป๊บโอ้โหคราวนี้นี่มาเพียบเลยได้แม่กูแจเฮ้ยวันดีเหมือนเขาจะงงๆว่าเอ๊ะกูมาทำอะไรที่นี่วะเออแบบว่าพ่อแม่กูส่งกูมาเรียนไม่ได้แล้วจังหวะนี้เรียบร้อยก็บอกว่าโหปาดหน้าไปหนึ่งทีโคตรจะสวยเลยฮะโอ้โหแบบนี้ก็นิ่มๆเนี่ยฮะเขาเรียกว่าหวานไก่ไงเออไก่หวานเลยนะครับผมล่าไปกินในน้ำนะฮะบอกเลยว่าสวยนะครับผมไอ้มันม่วงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาแย่งนะโอ้โหเจ็ดแสนวันลิกไอ้แกว่ะคือชีวิตกูกลับมาลูปนี้อีกแล้วฮะเดี๋ยวกูอยากเก็บแม่เหล็กโอเคได้พอดีเอ้ยกูไม่ได้อยากได้แต้มเยอะๆเลยอ่ะเออนะผมซึ่งมึงจะหักหัวกลับไปไหนวะนะอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้โหก็
ตั้ง1 ล้านเบาๆนะครับเฮ้ยส้มๆว่าไงเดี๋ยวส้มๆจังหวะนี้โอ้โหส้มก็เรียบร้อยคืออีซี่ของแบบเนี้ยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้เกรงกลัวกลัวเกรงอ่ะเออคนที่เล่นไม่เสียดอ่ะจะปาดโกยเตี้ยเตี้ยหมาตื่นก็คือหมาหอนเตี้ยไม่นอนหมาหอนทั้งคืนแหมทําเป็นจะอ่ะไอตัวน้อยตัวฮะเฮ้ยขอรีเพย์ดิทำไมกูกะได้สายตากูแล้วมันจะได้วะแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันโคลยโยดกันเลยนะเว้ยนี่กูตาบอดป่ะเนี่ยทำสัญญกรรมเปลี่ยนลูกตาเดี๋ยวไม่ได้ที่ถ่ายกูจะได้แบบว่ามองกะอะไรได้ดีขึ้นนะเซ็งนะครับผมเซ็งมากเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เรามีช็อตเท่ๆแล้วนะครับผมคือพี่ก็ขอแค่ช็อตเท่ๆพี่ก็ภูมิใจแล้วอ่ะเออพี่ได้เห็นน้องๆแบบว่าฮาๆกันเงี้ยพี่โอเคก็ขอแค่น้องๆเนี่ยแบบไปกดไลค์แฟนเพจพี่ไปดูพี่ตอนสตรีม 20:00 เออแล้วก็แบบว่ากดแชร์พี่กดไลค์กดส่งดาวอะไรแบบเนี้ยเออแค่พี่ไม่ได้ขออะไรมากหรอกก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งทุกคนรอเจอในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับผมลิงก์แฟนเพจอยู่ด้านใต้เลยนะฮะสนใจเข้าไปกดไลค์ก็เข้าไปกดนะครับผมนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ